้อนรับเข้าสู่รายการเปิดหูเปิดตาค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากมายหนึ่งในนั้นก็คือวัฒนธรรมเกาหลีนะคะที่กำลังมีอิทธิพลกับวัยรุ่นไทยมากๆจนเกิดเป็นกระแสเคป๊อปหรือว่ากระแสเกาหลีฟีเวอร์ค่ะแล้วจริงหรือเปล่านี่เพราะว่าเด็กไทยเนี่ยคลั่งไคล้เกาหลีจนไม่ลืมหูลืมตาและท่ามกลางกระแสความนิยมนี้นะคะแฟนคลับชาวไทยจะสามารถเรียนรู้คุณค่าทางบวกจากศิลปินเกาหลีได้หรือไม่วันนี้เปิดหูเปิดตามีคำตอบมาฝากคุณกันค่ะด้วยหน้าตาและแฟชั่นการแต่งตัวของศิลปินเกาหลีหรือว่าจะเป็นการดำเนินเรื่องแล้วก็เนื้อหาของซีรีส์ที่ชวนให้ติดตามรวมทั้งภูมิประเทศที่สวยงามทุกอย่างนะคะล้วนเป็นสิ่งเราให้กลุ่มวัยรุ่นชื่นชอบจนนำมาสู่ความคลั่งไคล้แล้วก็เรียนแบบแต่ว่าความเป็นจริงสิ่งที่ได้จากหนังเกาหลีอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะเรื่องการคลั่งไคล้เกาหลีนี่เป็นเหตุผลทั้งหน้าฉากแล้วก็หลังฉากนะคะประเด็นแรกเราต้องยอมรับกันก่อนว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีนี่เป็นนโยบายระดับรัฐอันนี้รัฐนี่ช่วยทั้งด้านกระบวนการผลิตนะแล้วก็ยังช่วยด้านกระบวนการประชาสัมพันธ์จากผลการวิจัยสักถามคนที่เรียกว่าสาวกเกาหลี800นะเป็นเด็กวัยรุ่นไทยทั่วประเทศนะคะพบว่าขั้นแรกเลยเนี่ยก้าวแรกเลยเนี่ยเด็กติดหน้าตาก่อนแต่หลังจากเด็กเนี่ยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับนักร้องเกาหลีมากๆเนี่ยก็จะเริ่มพบว่าไอ้ประเด็นสุดท้ายเลยปัจจัยสุดท้ายที่เกาะเด็กเอาไว้เนี่ยนะคะคือความประทับใจในพวกคุณค่าต่างๆนะคะอย่างเช่นความเพียรพยายามเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่าอย่างเบรนหัดเต้นเนี่ยเป็น10ปีก็คงมีคำถามต่อใช่ไหมว่าแล้วทำไมไม่เรียนจากดาราไทยนะคะเด็กๆเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเวลาเขาเปิดอ่านก็จะเห็นพวกเรื่องรักโปรโมทรักข้ามค่ายนะคะเจงหักรักสาวเพราะนั้นเมื่อหาจากดาราไทยหรือสื่อมวลชนไทยไม่ได้ก็เป็นเหตุผลว่าเด็กเขาก็หันไปหาดาราเกาหลีถ้าเราเนี่ยหูฟังเด็กๆ เขาบ้างนะคะแทนที่จะเริ่มต้นปิดประตูใส่หน้าเลยว่าเขาเป็นพวกโรคข้างใครเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นข่าวสารบางอย่างที่เด็กเขาส่งมาถึงพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่อย่างน้อยนะคะการเข้ามาของกระแสเกาหลีก็สามารถเป็นแบบอย่างแล้วก็สุดประกายให้กับวัยรุ่นไทยหลายๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคันต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ